สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้เราจะมากล่าวถึงเป้าหมายของชีวิตกันแท้จริงแล้วกระบวนการของความรักชีวิตและสายเลือดนั้นได้สร้างสรรค์ตัวตนของเราทุกคนขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือในเรื่องของความรักชีวิตและสายเลือดของเรานั้นทุกคนนั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตไปตามหลักการแต่ทุกคนนั้นล้วนไปแบบทางใครทางมันทำให้ไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างแท้จริงได้นี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงของมนุษยชาติทุกคนนั้นล้วนไปแบบทางใครทางมันสาเหตุหลักที่สำคัญก็คือมนุษยชาตินั้นมิได้เข้าใจความแท้จริงของชีวิตดังนั้นทุกคนจึงเลือกเดินไปตามทิศทางที่ตัวเองเชื่อเท่านั้นนั่นคือสถานการณ์ที่ติดลบของมนุษยชาติวันนี้ผมจะมาชวนท่านทั้งหลายเสวนากันในเรื่องของทฤษฎีชีวิตต่อชีวิตเพื่อที่เราจะระลึกอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากอนุภาคมูลฐานนี้อนุภาคมูลฐานนั้นคือฐานของการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดแล้วชีวิตก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานนี้ซึ่งสามารถเขียนได้โดยผ่านสมการนี้ x คือเหตุส่วน x ตัวเล็กนี้ก็คือผลลัพธ์จากกระบวนการเหล่านี้กระบวนการนั้นอยู่ในวงเล็บนี้ถ้าหากปราศจากผู้ที่ควบคุมกระบวนการการสร้างสรรค์ใดๆจะไม่เคยเกิดขึ้นมันมีแต่การทำลายล้างเท่านั้นแต่ถ้าหากมีผู้ที่ควบคุมกระบวนการการสร้างสรรค์นั้นจึงเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างสมบูรณ์นี่คือฐานของความจริงท่านทั้งหลายครับเรามาดูมูลฐานของทุกสิ่งมูลฐานของทุกสิ่งนั้นประกอบไปด้วย e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนี้นี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเราเข้าใจถึงเหตุเริ่มแรกซึ่งใช้ x นี้เป็นสัญลักษณ์และผลลัพธ์จากกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ก็คือ x ตัวเล็กนี้เป็นสัญลักษณ์เรามาเข้าใจให้ลึกกว่านั้นอีกก็คือสมการนี้มันเป็นวัฏจักรผลลัพธ์นี้สามารถที่จะกลายเป็นเหตุได้บนพื้นฐานของการสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งอธิบายโดยผ่านฐาน4ตำแหน่งนี้ฐาน4ตำแหน่งนี้ประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นการแบ่งและการรวมการแบ่งนี้หมายถึงแบ่งเป็นบวกเป็นลบเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศผู้เพศเมียนั่นเองถ้าในมนุษย์เราก็คือนี่คือบรรพบุรุษนี่คือพ่อแม่และนี่คือลูกฐาน4ตำแหน่งนี้ยังอธิบายถึงอนุภาคมูลฐานนี้อนุภาคมูลฐานนี้ประกอบไปด้วย4ส่วนส่วนที่อยู่เป็นศูนย์กลางนี้ก็คือนิวเคลียสในนิวเคลียสนั้นก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ก็คือโปรตอนกับนิวตรอนเมื่อตำแหน่งทั้ง3นี้มีปฏิกิริยาต่อกันก็ทำให้เกิดตำแหน่งที่4ขึ้นมานี่คือการรวมอย่างเช่นมนุษย์เราก็คือพ่อแม่ผสมสายเลือดเข้าด้วยกันกลายเป็นลูกทำให้ฐาน4ตำแหน่งนี้สมบูรณ์จะเห็นได้ว่าในฐาน4ตำแหน่งนี้มีปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางนี้ถ้าหากเราเข้าใจฐาน4ตำแหน่งนี้เราสามารถที่จะเข้าใจความมุ่งหมายของอนุภาคมูลฐานนี้ได้เป็นอย่างดีปัจจัยสำคัญที่เราควรจะเข้าใจอนุภาคมูลฐานนี้ก็คืออนุภาคมูลฐานนี้มีองค์ประกอบเป็นลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น MC ยกกำลังสองนี้ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้คือลักษณะที่สำคัญในนี้มีพลังงานอยู่พลังงานนั้นเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางในอนุภาคมูลฐานนี้นี่จึงเป็นสาระสำคัญที่เราทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของทุกสิ่งนี้ในอดีตเราไม่เคยรู้เลยว่าอนุภาคมูลฐานนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณอย่างไรแต่ถ้าหากเรานำมาเขียนเป็นฐาน4ตำแหน่งนี้
เราสามารถที่จะมองเห็นปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางที่อยู่ในอนุภาคหมุนฐานนี่คือเรื่องราวของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ถ้าหากปราศจากพลังงานอนุภาคหมุนฐานนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณได้เรามาดูสมการนี้อย่างละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับสมการนี้อธิบายได้โดยผ่านฐาน4ตำแหน่งเหล่านี้ดังที่เรารู้กันทั่วไปว่าลูกจะต้องกลายเป็นพ่อแม่และกลายเป็นบรรพบุรุษบนพื้นฐานของการเกิดลูกขึ้นมาใหม่นี่คือความหมายของสมการนี้ซึ่งลูกนี้จะต้องกลายเป็นพ่อแม่บนพื้นฐานของการสร้างลูกขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของกระบวนการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองนี้นี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์สมการนี้ยังอธิบายเรื่องราวต่างๆในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งนี่หมายถึงชีวิตเริ่มแรกและเราทุกคนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากกระบวนการเหล่านี้และมีชีวิตอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้มนุษยชาติทั้งหมดบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากสมการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์นี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์นี่คือมูลฐานของทุกสิ่งถ้าหากปราศจากมูลฐานเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็คือมันประกอบไปด้วย MC ยกกำลังสองหมายถึงมีผู้ชายและผู้หญิงที่ผสมสายเลือดเข้าด้วยกันกลายเป็นทารกตามภาพนี้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราทุกคนท่านที่รักทั้งหลายครับท่านจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตของเราซึ่งเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากหลักการเดียวกันดังนั้นมนุษยชาติจะต้องเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันและแล้วเราก็จะสามารถที่จะสมหวังในสันติสุขและสันติภาพร่วมกันได้ท่านทั้งหลายจะต้องจดจำสมการเหล่านี้และเข้าใจร่วมกันว่านี่คือกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ที่สร้างตัวตนของเราทุกคนขึ้นมาและสร้างมนุษยชาติหมดทั้งโลกนี้โดยผ่านหลักการเดียวกันอย่างสมบูรณ์นี่คือบทสรุปของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตการจดจำภาพเหล่านี้ก็คือการฝึกฝนที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจรากฐานของชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยชาติจะเข้าใจตรงกันเมื่อมนุษยชาติเข้าใจตรงกันนั่นหมายความว่าอิสรภาพของส่วนรวมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอบคุณมากครับ